เราได้ทราบแล้วนะคะว่าอานิสงส์ของการที่เราไปวัดทำบุญแล้วก็อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนั้นแตกต่างกันอย่างไรซึ่งความจริงเราก็ทราบแล้วว่าถ้าหากว่าเรามีศรัทธามีวิริยะมีสมาธิมีสติมีปัญญาถึงพร้อมด้วยอินทรีย์ทั้ง5ไม่ว่าเราจะปฏิบัติที่ไหนก็จะได้อานิสงส์และบุญอย่างเดียวกันนะคะแต่ทีนี้ยังมีอีกข้อนึงว่าหากว่าเราไม่ได้ไปวัดเราไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจจะเป็นที่ผู้ใจบุญหรือคฤหบดีได้สร้างเอาไว้เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาอย่างเช่นณสถานที่ซึ่งมูลนิธิสุขอารีร่วมใจเป็นผู้สร้างจะมีพระพุทธรูปองค์จำลองแล้วก็มีหลวงปู่โตนะคะมีพระเกจิอาจารย์พระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีอานิสงส์อย่างไรการที่เรากราบไหว้สักการะบูชานะคะมีอานิสงส์เสมอเพราะว่า1ในมงคล38ประการจะมีอยู่ข้อ1คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้แก่1พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อเรามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็น1ในมงคลใน38ประการนั้นด้วยนะคะก็คือเราได้บูชาพระพุทธนะคือพระพุทธรูปจำลองไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสถานที่แห่งใดก็ตามซึ่งบูชาตามท้องถิ่นแต่ก็เป็นพระพุทธรูปเป็นองค์จำลองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งสิ้นการที่เรามีศรัทธาวิริยะสติปัญญาสมาธิแนวทางของการปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์พระสุปฏิปันโนทั้งหลายที่เราผู้ใจบุญได้สร้างขึ้นมาให้ได้สักการะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพ่อแม่นะคะก็คือพ่อแม่เราอยู่ที่บ้านก็ถือว่าเราได้บูชาพ่อแม่ไว้ดีแล้วซึ่งเราคงจะได้พูดกันในภายหลังครูบาอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าครูบาอาจารย์ที่สอนที่โรงเรียนของเราเท่านั้นนะคะยังหมายถึงผู้ที่นำเราไปสู่ความดีผู้ที่สอนเราให้ตั้งตนอยู่ในสิ่งที่ดีหรือว่ามีสัมมาทิฏฐิเราก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันพระสุปฏิปันโนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเสมือนหนึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้เราได้ประกอบสิ่งที่เป็นกุศลอย่างนี้เราก็ถือว่าเราได้บูชาครูบาอาจารย์เหมือนกันพระบรมศาสดาคือจอมครูเป็นบรมครูก็ถือเป็นครูบาอาจารย์ดังนั้นการมาบูชาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปเคารพองค์จำลองรูปพระภิกษุสงฆ์หรือว่ารูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่ในมงคล38ประการนี้ถือว่าทำให้บุคคลนั้นมีความเจริญนอกจากนี้แล้วเมื่อเรามากราบไหว้เราคิดอะไรคะส่วนใหญ่เราก็จะตั้งใจว่าจะมาขอละบางคนก็มาขอลูกนะบางคนก็มาขอให้หน้าที่การงานดีบางคนก็ขอให้ร่ำรวยแต่ถ้าเรามีความทุกข์เราเข้าวัดการไหว้พระคือการได้มองเห็นสัจธรรมว่าคนที่มาไหว้พระด้วยกันที่อยู่ข้างเคียงเราเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันนั่นแสดงว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ที่จะไม่มีความทุกข์ไม่มีบุคคลล่วงทุกข์ด้วยความเพียรการที่เรามากราบไหว้พระเป็นกำลังใจให้เรามีความเพียรที่จะพ้นทุกข์อันนั้นนะคะคืออาจจะถ้าสมมติบอกเราพ้นทุกข์ในเรื่องของการเงินเพียรยังไงล่ะเพียรทำงานเราทุกข์ในเรื่องของครอบครัวทำยังไงล่ะเราก็จะศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอนที่พุทธองค์ทรงสอนว่าการปฏิบัติตนในครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นการบูชาพระธรรมอีกดังนั้นการมานั่งนิ่งๆณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรจะอยู่ในที่สงบไม่ควรส่งเสียงดังหรือเอตโลในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะบุคคลทั้งหลายเมื่อมานั่งตรงนี้แล้วย่อมต้องการสมาธิทบทวนในสิ่งที่ตนเองกระทำมาแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้ดลบันดาลให้เรานั้นมีกำลังใจในอันที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีต่อไปหรือมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เสร็จสิ้นลุล่วงดังนั้นการมาไหว้พระในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แม้ไม่ใช่วัดก็จะได้มงคลได้สติได้ปัญญาได้การระลึกรู้ระลึกชอบในสิ่งที่เรากระทำมาแล้วว่าถูกต้องหรือไม่และมีการตั้งจิตตั้งใจมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปในทุกด้านชีวิตก็จะเข้าสู่ความเจริญนี่คือการมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยถูกต้องค่ะ